เคสวัสดีค่ะโอเคนะคะเราเจอกันในรอบโอ้8ปีเลยเหรอคะกี่เดือนอุ๊ยแว่นหายเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนาะเราก็จะขึ้นในหัวข้อกลไกราคานะคะคุณครูก็เอาคลิปวิดีโอมาให้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะฝึกเขียนกราฟอุปสงค์อุปทานนะคะฝึกเขียนกราฟอุปสงค์อุปทานเนาะคุณครูเนี่ยถ่ายใบงานให้พวกหนูเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบางคนที่ทำมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็มาเฉลยพร้อมกันนะคะโอเคเดี๋ยวให้ตัวแทนนำไปแจกเพื่อนๆนะคะแล้วเรามาฝึกเขียนกราฟร่วมกันเราจะได้เก่งๆดีไหมโอเคทักทายเพื่อนนะคะสำหรับปลายทางนะคะแล้วก็เพื่อนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะใครที่อยากที่จะทักทายเพื่อนนะคะก็ฝากคุณครูทักทายได้นะคะโอเคพูดถึงในเรื่องของกลไกราคากลไกราคาคืออะไรถือว่าเป็นนามธรรมไหมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะแต่มีหน้าที่คอยจัดการให้สินค้าเนี่ยมีราคาสูงขึ้นหรือต่ำลงนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็เอาคลิปวิดีโอมาให้ดูในเรื่องของกลไกราคาเอามาให้เด็กๆได้ดูนะคะตั้งใจดูจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำกราฟอุปสงค์อุปทานกันนะคะสินค้าที่เราซื้อขายกันอยู่ทุกวันนี้ราคาซื้อขายใครเป็นคนกำหนดแล้วที่ราคาขึ้นราคาลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้จริงเศรษฐกิจไทยการค้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนซื้อและก็คนขายธรรมชาติของคนซื้อนั้นชอบซื้อของที่คุ้มค่าราคาถูกเมื่อของราคาถูกลงก็อยากจะซื้อมากขึ้นส่วนคนขายนั้นจะอยากขายสินค้าที่ได้กำไรเยอะๆหากของนั้นราคายิ่งสูงก็ยิ่งอยากขายมากขึ้นเมื่อสองคนมาเจอกันคนซื้อก็อยากซื้อของให้ถูกที่สุดแต่คนขายก็อยากขายของให้แพงที่สุดเท่าที่จะทำได้สุดท้ายก็ต้องต่อรองราคาจนได้ครึ่งทางที่คนซื้อไม่คิดว่าแพงไปคนขายยังได้กำไรอยู่ราคาซื้อขายจึงเท่ากับ5บาทแต่โลกนี้ไม่ได้มีคนขายเพียงแค่คนเดียวยังมีคนขายมะม่วงอีกมากมายถ้าร้านแรกขายมะม่วง5บาทแต่มีร้านอื่นขายถูกกว่าที่4บาทคนก็จะเปลี่ยนไปซื้อร้านที่ขายถูกกว่าสุดท้ายร้านที่ขาย5บาทก็ต้องลดราคาลงเหลือ4บาทจึงจะขายได้ดังนั้นราคาซื้อขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ยังต้องอิงราคาจากผู้ขายคนอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าราคาตลาดแล้วราคาตลาดที่ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามะม่วงเป็นที่นิยมมีความต้องการเป็นอย่างมากสินค้าที่ขายอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนซื้อราคาของก็เลยแพงขึ้นพอมะม่วงราคาสูงขึ้นจึงทำให้มีคนอยากขายมะม่วงและไปปลูกมะม่วงมาขายกันเต็มไปหมดสุดท้ายมีร้านขายมะม่วงเยอะมากขึ้นแต่คนซื้อยังอยากกินมะม่วงเท่าเดิมจึงมีมะม่วงส่วนเกินที่ขายไม่ออกจากมะม่วงที่เคยเป็นสินค้ายอดฮิตก็กลายเป็นไม่มีคนสนใจทำให้คนขายต้องลดราคาลงคนจึงยอมกลับมาซื้อด้วยสาเหตุนี้เราจึงเห็นสินค้าในตลาดมีทั้งราคาขึ้นราคาลงทั้งหมดเป็นไปตามกลไกตลาดเช่นนี้นี่เองอ่ะโอเคนะคะเป็นไปตามกลไกราคาเนาะอันนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของกลไกราคาแล้วนะคะโอเคทบทวนบทเรียนในเรื่องของอุปสงค์อุปทานอีกนิดนึงนะคะอุปสงค์คืออะไรนะคะลูกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนไปคร่าวๆแล้วเนาะอุปสงค์คืออะไรนะคะความต้องการซื้อพูดถึงผู้ซื้อผู้บริโภคเป็นหลักใช่ไหมคะถ้าสินค้ามีราคาถูกเราต้องการซื้อเยอะไหมเยอะต้องการซื้อเยอะๆเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าสินค้ามีราคาแพงเราอยากซื้อไหมคะ
ไม่อยากถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือความต้องการซื้อของผู้บริโภคเนาะโอเคนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นครอบครัวนี้นะคะเห็นไหมพ่อหนูอยากกินเนื้อนะคะพ่อบอกว่ามีตังค์300นะแต่ว่าพ่อต้องเอาไปซื้อนมให้กับน้อง100แสดงว่าพ่อเหลือตังค์200บาทเนาะอ่ะแสดงว่าครอบครัวนี้ควรที่จะเลือกซื้อเนื้อชิ้นใด F หรออาจจะเป็น F E หรือ D นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราซื้อ F เราก็เหลือตังค์10บาทเนาะถ้าเราซื้อ E ล่ะก็เหลือตังค์50นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการนะคะอยู่ที่ความต้องการซื้ออ่ะต่อไปความต้องการซื้อของผู้บริโภคล่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผลวิจัยออกมาแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความต้องการซื้อมากกว่าผู้ชายนะเพราะว่าเพราะคำเดียวนะเพราะของมันต้องมีนะคะโดยเฉพาะเซลล์ลดราคานะคะผู้หญิงก็จะพุ่งตัวอย่างแรงนะคะไปซื้อเลยนะคะของมันต้องมีไงอย่างพ่อแม่ปกครองเราเนาะช่วงที่ทองมันราคาลงอะไรเงี้ยเราก็จะไปซื้อเก็บไว้นะคะนี่เห็นไหมหลายอย่างเลยนะคะ Apple เงี้ยซื้อ iPhone 13 Pro Max เงี้ยลดราคาเหลือเครื่องละ 20,000 เงี้ยซื้อไหมจากปกติเครื่องละเกือบ 50,000 อ่ะหอไม่มีตังค่ะอ่ะไม่มีตังงั้นบริษัท Apple บอกว่าขอลดราคาเหลือเครื่องละ 1,000 แล้วกันก็ยังไม่มีตังค์อีกอ่ะโอ้นะคะก็ทุกคนก็จะพุ่งตัวอย่างแรงแล้วก็ไปซื้อนะของมันต้องมีค่ะ iPhone นะคะก็คนไหนที่เป็นสาวกiOS เนาะส่วนคนที่เป็นสาวก Android ก็อาจจะไม่นิยมนะคะสรุปในเรื่องของอุปสงค์ภาษาอังกฤษก็เราจะใช้คำว่า demand นะคะดีว่าโอเคค่ะเชิญค่ะอ่ะสรุปนะคะในเรื่องของอุปสงค์ demand คือความต้องการซื้อพูดถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคโดยตรงนั่นเองนะคะถ้าสินค้าราคาแพงผู้ซื้อจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซื้อใช่ไหมคะถูกต้องนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของกราฟอุปสงค์บ้างนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนในการเขียนกราฟไปคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนบทเรียนในเรื่องของกราฟอุปสงค์อุปทานกันอีกรอบนะคะกราฟอุปสงค์เห็นไหมนี่ลักษณะกราฟจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าราคาแพงจะซื้อน้อยเห็นไหมคะถ้าราคายิ่งถูกล่ะก็จะซื้อมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นทุเรียนราคาโลละ20บาทเนี่ยโอ้โหค่ะมีเท่าไหร่อยากซื้อให้หมดเลยนะคะขายด้วยเหรอครูนะคะเขาจะได้กำไรไหมนะคะนี่ก็คือกราฟอุปสงค์นั่นเองนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแทนนี่เราจะต้องใส่เครื่องหมายตรงนี้ด้วยนะนี่เขาเรียกว่าอะไรใส่สัญลักษณ์เนาะเป็นตัวD นะคะหรือเขียนว่าเส้นอุปสงค์ก็ได้นะคะโอเคอ่ะมาดูในเรื่องของกฎอุปสงค์บ้างนะคะเมื่อกี้ความหมายของอุปสงค์ตอนนี้เป็นกฎอุปสงค์นะคะเขาบอกว่าความต้องการซื้อจะตรงข้ามกันจริงหรือไม่มาดูนะคะบอกว่าความต้องการซื้อเนี่ยจะตรงข้ามกันกับราคานะถ้าราคาแพงจะซื้อน้อยถ้าราคาถูกจะซื้อมากนั่นเองนะคะราคากับอุปสงค์เนี่ยจะแปรผกผันกันหรือแปรแบบตรงกันข้ามเนาะอันนี้ก็คือกฎอุปสงค์นั่นเองนะคะโอเคมาดูปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์บ้างว่ามีอะไรบ้าง1ในเรื่องของราคาหนูคิดว่าราคามีผลไหมคะต่อการเลือกซื้อสินค้าของหนูมีผลถูกต้องไหมคะจะซื้อเมื่อราคาถูกยิ่งถูกยิ่งซื้อนะคะรายได้ล่ะรายได้มีผลไหมคะมีผลถูกต้องไหมยิ่งเรามีรายได้เยอะๆแสดงว่าอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเราก็ต้องเยอะเนาะรสนิยมมีส่วนไหมคะมีส่วนนะคะนี่ถ้าชอบสินค้านั้นก็ซื้อจัดเลยนะคะฤดูกาลมีส่วนไหมมีนะคะถ้าเป็นสินค้าตรงตามฤดูเนี่ยราคามันก็จะถูกเนา
ถ้านอกฤดูก็จะแพงเช่นมะนาวเงี้ยค่ะถ้านอกฤดูก็โอ้โหโลละเท่าไหร่80 90เนาะบางที่ก็แบบเป็น100นะคะตอนนี้ถ้าช่วงฤดูมะนาวอย่างเงี้ยโลละ5บาทเงี้ยค่ะสินค้าอื่นๆนี่ก็มีตัวเลือกน้อยก็จะซื้อมากนะคะมีตัวเลือกน้อยจะซื้อมากนั่นเองนะคะนี่ก็คือกฎอุปสงค์เป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีต่ออุปสงค์เนาะโอเคลองดูกราฟนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ฝึกเขียนกราฟได้ฝึกเขียนกราฟเดี๋ยวเรามาลองทำร่วมกันไหมคะว่ากราฟตัวนี้ทำอย่างไรดูไหมขั้นแรกนะคะเขียนราคาไว้ฝั่งซ้ายมือปริมาณฝั่งขวามือนะคะแทนค่าให้เรียบร้อยเนาะอุปสงค์ความต้องการซื้อของเราถ้าเงาะหนูดูตรงช่องตรงนี้นะคะลูกถ้าเงาะโลละ10บาทปริมาณซื้อจะอยู่ที่1กิโลเห็นไหมคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าเงาะโลละ2บาทถ้าเงาะราคาโลละ2บาทปริมาณการซื้ออยู่ที่5กิโลไหนลองวาดสกราฟดูซิว่าจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวให้เวลาทำสัก2นาทีนะคะจับเวลานะคะติ๊กตอกติ๊กตอกระหว่างที่คุณครูรอครูก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะอยากฟังเพลงแนวไหนฮะหนักใจนะหนักใจเดี๋ยวให้เวลา2นาทีในการทำโจทย์ข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟเราจะมีลักษณะอย่างไรนะคะยังคิดไม่ออกเลยว่าจะร้องเพลงอะไรให้ฟังโอเปร่าได้แค่นี้นะนี่อุตส่าห์แบบอัดกดตัวเองแล้วนะคะกดความรู้สึกตัวเองว่าแบบโอเคนี้เดี๋ยวเด็กก็แบบโอ้โหนะให้เวลาหมดไปแล้ว1นาทีครึ่งนะคะเร็วๆๆๆเสร็จยังเนี่ยโจทย์ข้อนี้เสร็จหรือยังยังนะคะยังเชฟเขาให้นะคะเร็วๆๆๆๆทำโจทย์ข้อนี้กันเถอะเร็วๆๆๆไหนลองทำโจทย์ข้อนี้สิคะว่าจะมีลักษณะกราฟเป็นแบบไหนทำในสมุดก็ได้ค่ะมีค่ะมีค่ะเฮ้ยคุณไม่มีสมุดเลยเหรอเล่มเก่านั่นแหละค่ะใช้เล่มเก่าyes yes yes เสร็จแล้วทำมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอไวแท้อ่ะมาดูเฉลยกันนะคะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะสุดยอดนะคะเก่งมากนะคะอ่ะมาดูลักษณะกราฟของเรากันดีกว่าว่าจะมีลักษณะหน้าตาเป็นเรื่องไรนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แม่เห็นไหมใส่ตัวดีด้วยนะคะดีย่อมมาจากดีมานด์แปลว่าอุปสงค์นั่นเองนะคะเราก็จะเขียนกราฟได้อย่างนี้นะคะลูกโอเคต่อไปนะคะต่อไปต่อไปเราก็จะพูดถึงในเรื่องของอุปทานเมื่อกี้อุปสงค์นะอย่าจำสับสนนะคะต่อไปเป็นอุปทานอุปทานคือความต้องการขายแน่ก็จะพูดถึงผู้ขายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนมสดๆจากเต้าครับนะขวดละ50บาทผักผลไม้สดๆจ้าไม่ใช่นะจากสวนนะคะลูกละ50บาทเหมือนกันนะฮะมาดูสกิลของพ่อค้าทั้ง2ร้านนะถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราจะเลือกซื้อสินค้าชนิดใดเพราะอะไรนะคะนี่ฉันมีเงิน50บาทฉันควรจะซื้ออะไรดีนะคะนมก็อยากกินเพราะว่านมจากเต้านะคะส่วนผักผลไม้ก็สดๆนะคะ50บาทเหมือนกันนะคะอีกร้านหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวผมแถมนมขวดเล็กให้อีก1ขวดครับอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้หญิงคนนี้จะเลือกซื้อสินค้าร้านไหนร้านนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเนาะผู้หญิงเรานะคะไม่ขออะไรมากถ้าลดแลกแจกแถมอย่างเงี้ยซื้อเลยนะคะของมันต้องมีนะคะโอเคสรุปในเรื่องของอุปทานนะภาษาอังกฤษใช้คำว่าซัพพลายนะคะซัพพลายคืออะไรก็คือความต้องการขายพูดถึงผู้ขายเนี่ยถ้าราคาสินค้าเนี่ย
สินค้ามีราคาสูงๆอ่ะเราอยากขายเยอะๆไหมอยากขายเยอะๆถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราจะได้กำไรเยอะๆเนาะแต่ถ้าสินค้าราคาถูกล่ะอยากขายไหมไม่อยากขายเลยนะฮะได้กำไรน้อยอยากขายไหมขาดทุนเนี้ยอยากขายป่ะไม่อยากขายนะฮะมาดูในเรื่องของอุปทานบ้างนะฮะอุปทานคือความต้องการขายของผู้ขายเนาะอย่างที่บอกไปถ้าราคาแพงผู้ขายจะต้องการขายแน่ถูกต้องมาดูในเรื่องของกฎอุปทานบ้างนะคะความต้องการขายจะไปในทิศทางเดียวกับราคาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าราคาแพงอยากขายมากถ้าราคาถูกอยากขายน้อยนั่นเองนะคะราคากับอุปทานจะแปรผันตรงนะหรือทิศทางเดียวกันนั่นเองอันนี้เราเรียกว่ากฎอุปทานนี่กฎอุปทานจำง่ายๆนะอุปทานในความต้องการขายเนาะนึกถึงเราเอาหัวจิตหัวใจของเราไปเป็นพ่อค้าแม่ค้านะในห้องนี้ใครขายของบ้างเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันถูกต้องไหมพ่อค้าแม่ค้าอยากได้กำไรเยอะไหมจะได้รวยไวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟของอุปทานกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะกราฟจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะยิ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งอยากจะขายเยอะไหมโหอย่างเช่นทุเรียนกิโลละ300อย่างเงี้ยโหอยากขายสัก1,000โลนะคะแต่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการซื้อไหมไม่นะคะเนี่ยก็คือลักษณะของกราฟอุปทานยิ่งราคาสูงขึ้นเราก็ยิ่งอยากขายเยอะๆๆๆๆนะคะถ้าราคาถูกเราอยากขายน้อยนะคะตึ๊กๆๆๆลงมานี่คือลักษณะกราฟของอุปทานนั่นเองนะคะนี่อ่ะมาดูในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปทานบ้างว่ามันมีอะไรนะคะอ่ะ1ในเรื่องของราคาจะขายเมื่อราคาแพงเพราะมันได้กำไรเยอะไงนะคะ2เป้าหมายการผลิตค่ะจะขายเมื่อตรงกลุ่มเป้าหมาย3ต้นทุนการผลิตจะขายเมื่อต้นทุนน้อยนะคะจะได้กำไรเยอะๆเนาะ4ล่ะฤดูกาลจะขายเมื่อสินค้าที่ตรงฤดูเนาะเราก็ล่ำมาในราคาถูกเนี่ยแต่ถ้าเราไปขายนอกฤดูก็จะได้ราคานะแต่ว่าเราก็จะต้องรับในส่วนต่างแพงเหมือนกันนะคะอย่างเช่นมะนาวอย่างเงี้ยเราอาจจะรับมาโลละ80เงี้ยเอาไปขายโลละ120เงี้ยค่ะถ้าเป็นสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมันก็จะต้องมีวันเนาะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันหมดอายุของมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันเน่าวันเน่าวันเสื่อมวันสลายของมันเนาะนี่ก็คือในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรต่างๆนะคะ5การเก็บภาษีของรัฐนะคะจะขายเมื่อรัฐเก็บภาษีไม่สูงมากนั่นเองนะคะโอเคมาดูในเรื่องของตารางแสดงเสื้อนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ลองทำโจทย์ข้อนี้เนาะทำอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวให้เวลา2นาทีเหมือนเดิมนะคะจับเวลาให้เวลา2นาทีในการทำโจทย์ข้อนี้นะคะไหนลองทำกราฟดูสิว่าจะทำกราฟได้ไหมทำได้ไหมกราฟมันจะเบ้ซ้ายหรือจะเบ้ขวานะคะเรามาดูกันนะคะผ่านไปแล้ว30วินาทีนะคะไวมากนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดจริงๆนะภูมิใจอ่ะพวกหนูเนี่ยฮะเสร็จแล้วอ้าวโอเคมาดูเฉลยกันเถอะนะคะอ่ะมาดูกันนะคะเสื้อตัวละ50บาทนี่อยากขายแค่20ตัวเห็นไหมคะเพราะว่าเสื้อมันราคาถูกไงแต่ว่าถ้าเสื้อมันตัวละ250เงี้ยโหอยากขายไหมอยากขายเยอะๆเลยนะคะเราจะได้รวยไวๆนะคะนอกจากหวยแล้วก็จะขายสินค้าขายนี่แหละค่ะจะทำให้เรารวยเร็วนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกราฟกันก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะเหมือนกันไหมเฉลยแล้วเหมือนกันไหมคะ
ที่หนูทำกับที่คุณครูเฉลยโจทย์เฉลยเหมือนกันใช่ไหมคะโอเก่งมากนะคะแทนค่าตัวนี้คือ S เห็นไหมคะกำกับตัว S ไว้ S ย่อมาจากคำว่า supply โอเคนะคะต่อไปนะคะนี่ผมต้องการผัก5อย่างครับราคาเท่าไหร่นะหญิงผลนี้บอกว่าผักสด5อย่าง100ค่ะนะผมซื้อครับนะฮะโอเค100บาทค่ะเนี่ยดิวๆเห็นไหมความต้องการซื้อกับความต้องการขายตรงกันนะเราเรียกสิ่งนี้ว่าดุลยภาพนี่คือมันดิวๆทั้ง2ฝ่ายนะคะมาดูคำว่าดุลยภาพนะคะดุลยภาพคืออะไรดุลยภาพก็คือความต้องการซื้อเท่ากับความต้องการขายสมมุติว่าคุณครูขายปากกาแท่งละ20บาทหนูก็ต้องการซื้อที่ราคา20บาทเนี้ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าราคาดุลยภาพนะคะหรือคุณครูขายปากกาแท่งละ20บาทแต่หนูบอกว่าโหครูขาหนูก็ไม่ค่อยมีตังค์นี่อ่างนู่นอ่างนี่นะคะ5บาทได้มั้ยครูอย่างเงี้ยครูก็เต็มใจที่จะขายหนูในราคา5บาทก็เกิดราคาดุลยภาพเข้าใจไหมคะดุลยภาพแปลว่าอะไรความต้องการซื้อกับความต้องการขายเป็นไงกันถูกต้องเท่ากันก็เกิดราคาดุลยภาพเกิดขึ้นนะคะโอเคต่อไปนี่คือความหมายของราคาดุลยภาพสรุปก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายพอใจในราคาทั้ง2ฝ่ายนั่นเองก็อยู่ที่การต่อรองเนาะอยู่ที่สกิลการต่อรองของเรานั่นเองนะคะนี่ดุลยภาพอยู่ตรงนี้จุดตัดเห็นไหมคะความต้องการซื้อกับความต้องการขายพอดีกันเลยนะคะมันก็จะมีจุดตัดอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าราคาดุลยภาพนั่นเองนะคะต่อไปดูในเรื่องของอุปสงค์ส่วนเกินบ้างอุปสงค์ส่วนเกินคืออะไรอุปสงค์ส่วนเกินคือความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายนั่นเองทำให้สินค้าขาดตลาดอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมจริงอ่ะต้องจะเขียนว่าโค้กนะคะจะเขียนว่าเค้กนะคะขอโทษนะคะสมมตินะคะสมมติเอาโค้กก็ได้นะคะโค้กนะโค้กหมดสมมติว่าไอ้นี่แอบเอาโค้กไว้ใต้กระเป๋าตรงเนี้ยอีกหนึ่งขวดเงี้ยอุปสงค์ความต้องการซื้ออุปสงค์ส่วนเกินเกิดขึ้นเลยนะคะในเมื่อทุกคนต้องการสินค้าแต่สินค้ามันขาดแคลนราคามันก็เลยสูงขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะมันขาดแคลนไงนะคะโอเคต่อไปเป็นอุปทานส่วนเกินบ้างเห็นไหมคะไม่มีใครขายเลยไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครขายเลยบอกไม่มีใครซื้อเลยนะคะไอ้ร้านนี้ก็บอกไม่มีใครซื้อเลยนะขายไม่หมดเลยเราเจ๊งแน่เลยอย่างงี้นะคะอุปสงค์ส่วนเกินคือความต้องการซื้อน้อยกว่าความต้องการความต้องการสินค้าใช่ไหมคะน้อยกว่าปริมาณสินค้าเนาะทำให้สินค้าเนี่ยขาดตลาดหรือล้นตลาดล้นตลาดใช่ไหมคะสมมติว่าทุกคนขายทุเรียนหมดเลยขายทุเรียนหมดเลยบุ้มเนี่ยใครมันจะซื้อวะนะคะใครมันจะกินทุเรียนได้ทั้งวีทั้งวันทุกชั่วโมงขนาดนั้นใช่ไหมคะในเมื่ออุปทานพ่อค้าแม่ค้ามีเยอะกว่าผู้ขายเงี้ยเราจะมีปริมาณมีกำลังในการซื้อเยอะไหมสมมติว่าเราอยากซื้อทุเรียนกิโลเอาเท่าไหร่ดีวันละ10กิโลเงี้ยแต่ผู้ขายเนี่ยมีร้อยกว่าลายอ่ะเราจะไปช่วยซื้อได้ทุกลายไหมไม่เราก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเงินที่ต้องเอาไปจุนเจือครอบครัวหรือไปใช้อย่างอื่นเนาะฉะนั้นก็เกิดอุปทานส่วนเกินค่ะทำให้ของล้นตลาดนั่นเองนะคะมาดูในเรื่องของอุปสงค์ส่วนเกินอุปทานส่วนเกินนิดนึงนะคะนี่อุปสงค์ส่วนเกินนะคะมันอยู่ด้านล่างนี้เห็นไหมคะสินค้ามีราคาสูงขึ้นสินค้าขาดตลาดเนาะสินค้าขาดตลาดนะคะจำนวนมีจำนวนน้อยลงในราคาก็เลยสูงขึ้นนั่นเองนะคะในเราเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินส่วนอุปทานส่วนเกินล่ะก็คือสินค้ามีเยอะนะคะสินค้ามีเยอะราคาถูกก่อนแล้วนะคะไม่มีใครซื้อนะคะก็เลยเกิดอุปทานส่วนเกินขึ้นนั่นเองนะคะโอเค
คอันนี้เป็นปริศนาท้าสมองเนาะเรามาดูกันไหมอ่ะภาพต่อไปนี้คืออุปสงค์อุปทานหรือราคาดุลยภาพเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยไปแล้วค่ะร้องเพลงก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้น้อยอ่ะตอบอะไรน่ะโหยหนูเก่งมากเลยลูกนะอุ้ยเก่งมากเลยอันเนี้ยนี่ตอบอะไรอุปทานโอ้เก่งนะเนี่ยนะเก่งนะเนี่ยนะเนี่ยสงอ่ะเก่งนะเนี่ยสุดยอดนะมีซั่วมีซั่วทานโอเคถูกต้องเอออันเนี้ยดุนดุนเออดุน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 อะไรดุนดุนดุนยภาพถูกต้องนะคะอันนี้ล่ะผู้หญิงชอบนะกีดการ์ดอ้าย 70% เซลนะเออกีดการ์ดอย่าให้รู้ว่าผู้ชายก็เป็นนะอันนี้เกิดอะไรลูกเออถูกต้องนะคะอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันสุดท้ายละอันสุดท้ายละอะไรเอ่ยมันเอาของไปแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ขายแล้วใช่ไหมเกิดอุปสงค์อุปทานหรือว่าดุนดุนอ่ะดุนดุนถูกต้องนะคะโอเคอันนี้ล่ะนี่ล่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอ่ะแถมแถมแถมอ่ะสงใช่ไหมคะอุปสงค์เออต้องบอกว่าแบบอุปสงค์ส่วนเกินก็ว่าได้เนาะเออสินค้ามันน้อยเนาะอย่างเช่นในยามศึกสงครามอย่างเงี้ยเออความต้องการซื้อมากนะคะความต้องการซื้อมากเลยนะคะเอออย่างเช่นอะไรดีอ่ะที่ราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในยามศึกสงครามอย่างเงี้ยเขาแย่งชิงศึกปลากระป๋องแล้วกันนะปลากระป๋อง1กระป๋องปกติกระป๋องละ20บาทอย่างเงี้ยเผอิญว่ามันมีไม่กี่กระป๋องเงี้ยค่ะราคามันก็เลยสูงนั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นลักษณะของกราฟอุปสงค์เนาะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตัวอย่างราคามังคุดถูกคนอยากซื้อมากราคามังคุดแพงคนอยากซื้อน้อยนั่นเองนะคะนี่อันนี้เป็นตารางแสดงราคาแล้วก็ปริมาณความต้องการซื้อเงาะเชี่ยนี่คุณครูให้หนูทำเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเอาใบงานของตัวเองขึ้นมาค่ะเอาใบงานของตัวเองขึ้นมาเร็วใบงานนี้ค่ะมันจะเขียนว่าแบบทดสอบเรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพนะคะอุปสงค์อุปทานราคาดุลยภาพตรงนี้นะคะให้เวลาทำสักกี่นาที10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเนาะว่าแต่ละข้อมันทำอย่างไรนะคะถูกต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอย่าให้เวลาทำ10นาทีจับเวลานะคะจับเวลาอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะคะวันนี้เราจะโกอินเตอร์นะคะ Happy birthday to you นะเพลงสากลเพลงสากลนะคะ Happy birthdayday to you นะร้องได้แค่นี้นะเดี๋ยวครูฝรั่งเข้ามาaccent you นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เวลา10นาทีนะคะตึ้งๆๆๆนี่ลักษณะราคาดุลยภาพนะคะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเนาะ
เดี๋ยวเอ๊มันสลับหน้าจอยังไงวะเด็กๆมันสลับหน้าจอไงอ่ะโอเคอ่ะสลับหน้าจอได้แล้วประสบความสำเร็จนะจุดๆนี้ของเรานะโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่3กันนะคะข้อที่3เราทำยังไงเอ่ยขั้นแรกเราทำไงก่อนขั้นแรกเราทำไงก่อนคะเขาบอกว่าตารางแสดงราคารองเท้าต่อปริมาณการขายเนาะขั้นแรกเราต้องทำไงคะราคาอยู่ตรงไหนตรงนี้เนาะต้องขอประทานอภัยที่เขียนไม่สวยนะคะพยายามเขียนให้มันสวยๆแล้วได้แค่นี้จริงๆนะขาวมากเลยเหรออ่ะเห็นปะแอดอ่ะโอเคนะคะอ่ะจากนั้นเราจะทำกราฟก่อนจุ๊บๆๆสมมุติว่ากราฟของเรานี่นะคะเรามาเฉลยกันแล้วนะเสร็จยังเนี่ยสมมติว่ามันเท่านะคะเจ๋งมากนะคะแล้วก็กราฟของเราจะไปยังไงกราฟของเราจะไปยังไงโอเคทำเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเดะเลยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะลากเส้นนี่สมมุติว่ามันตรงนะเอ้มันตรงมากเลยนะนี่แล้วเราก็จะแทนด้วยค่ะว่าตัว D นี่จบแล้วเขาถามคำถามถามว่าเป็นกราฟชนิดใดนี่ตอบอะไรคะอุปะอุปสงค์นะอุปสงค์เสร็จละนะต่อไปข้อที่4ล่ะลูกข้อที่4โอ้เราจะไม่มีเวลาแล้วนะฮะข้อที่4ล่ะข้อที่4ดึงๆนะข้อที่4วาดกราฟเหมือนเดิมนะฮะเราจะวาดกราฟเหมือนเดิมจึ๊กๆๆๆๆๆอันนี้อ่านว่าราคาอันนี้อ่านว่าปริมาณนะโอเคเราจะกำหนดก่อน50ถึงไหนแล้วคะเสร็จยังเอ่ยนี่เสร็จแล้วนะคะสมมุติว่ามันตรงนะสมมุติว่ามันตรงอ่ะเราจะทำกราฟแล้วนะแล้วเรากำหนดจุดก่อนเนาะกำหนดจุดก่อนนะคะ70ไป60อุ้ยจุดผิดโทษ
โอเคคุณครูกำหนดจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะขีดแล้วนะคะนี่ตั้งนะสมมติว่ามันตรงเด็ดเลยนะคะตั้งตรงนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วกราฟตัวนี้เราเรียกว่ากราฟอุปทานเสร็จแล้วฮะต่อไปกราฟสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือกราฟตัวนี้นะคะนี่เราเรียกว่ากราฟอะไรนะนะคะเดี๋ยวเราวาดกราฟกันเนาะอันนี้ทำแบบหยาบๆนะทำแบบหยาบๆ10 15 10 15 20 25 30เชไป15โอ้ไม่เห็นเลยตึ๊บโอเคราคาดุลยภาพหนูถึงไหนแล้วลูกถึงไหนละเสร็จยังจืดจืดจืดสมมติว่ามันตรงจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
พิมพ์ผิดแล้วเอาไว้ตรงนี้ก่อนมันก็จะเละประมาณนี้นะคะอย่างนี้แหละอ่านออกไหมไม่ออกเลยเหรอเดี๋ยวซูมให้ก็ได้ซึบครูภาษาไทยเห็นแล้วก็คงแบบร้องกรี๊ดกราดนะคะว้ายไปคัดลายมือเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแน่โอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นกราฟแบบมีจุดราคาดุลยภาพเนาะจุดราคาดุลยภาพอยู่ตรงไหนก็คือตรงที่กราฟมันตัดกันพอดีตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าจุดราคาดุลยภาพถ้าราคาสูงเกินไปเราก็ไม่ค่อยซื้อเนาะหรือซื้อน้อยนะคะถ้าราคาต่ำเกินไปล่ะนี่เห็นไหมก็จะเกิดสูงเกินไปก็เกิดอุปทานส่วนเกินต่ำเกินไปอุปสงค์ส่วนเกินนะคะสินค้าขาดตลาดอันนี้ข้างบนนี้ก็คือเป็นสินค้าล้นตลาดนั่นเองข้างบนน่ะล้นตลาดเห็นไหมคะก็เลยเกิดอุปทานส่วนเกินข้างล่างสินค้าขาดตลาดก็เลยเกิดอุปสงค์ส่วนเกินอุปสงค์ส่วนเกินก็คือสินค้ามันไม่ค่อยมีอะค่ะราคามันก็เลยสูงเช่นปลากระป๋อง1กระป๋องเนี้ยมีการประมูลกันเกิดขึ้นนะคะเผอิญกระป๋องละ 1,000 เนี้ยเกิดอุปสงค์ส่วนเกินเกิดขึ้นนะคะนี่เราเรียกว่าจุดราคาดุลยภาพตรงนี้นะคะก็คือจุดสมดุลเนาะชิวๆวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะได้กำไรโอเคเป็นจุดที่ความต้องการซื้อกับความต้องการขายเนี่ยมันตรงกันพอดีตรงนี้นะคะเชโอเคมีใครมีคำถามอะไรตรงไหนไหมก็ต้องขอประทานอภัยกับลายมือของข้าพเจ้านะคะนานๆนะจะเขียนทีนึงนะต้องขอโทษด้วยนะคะอ่านออกไหมออกอยู่นะแต่ว่าวาดผิดนิดตรงนี้นิดนึงนะขอโทษนะคะมันอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราวาดอ่ะเราควรที่จะเอาไม้บรรทัดทาบอย่างนี้ไว้ด้วยนะทาบอย่างนี้ไว้นะคะก็จะได้แบบเป็นเส้นสวยงามนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจเนาะโอเคก็คล้ายๆกับแกนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ xy อ่ะคล้ายๆ xy นะคะเวลาเราทำนี่ตารางเนี่ยมันก็จะมีกราฟเห็นไหมคะถ้าเราจะทำเป็นกราฟก็ได้นะเนี่ยลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยกราฟนะคะนี่คุณครูก็จะแทนจุดด้วยนะคะอย่างเช่นไอ้เส้นสีแดงๆใช่ไหมก็เป็นสะพายเป็นอุปทานนะเส้นสีน้ำเงินก็เป็นตัวดีเห็นไหมคะย่อมาจากดีมานแปลว่าอุปสงค์เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจุดเขาถามจุดที่ตัดกันพอดีของเส้นอุปสงค์และอุปทานเรียกว่าจุดดุลยภาพนั่นเองนะคะโอเคหมดเวลาแล้วหมดเวลาตั้งนานแล้วนะคะกินเวลาเขาค่ะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรตรงไหนไหมคะมีคำถามอะไรตรงไหนไหมคะไม่มีใช่ไหมคะโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ